ลองพักสายตาจากหน้าจอสี่เหลี่ยมทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนคู่ใจแล้วเก็บกระเป๋าออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไปพักผ่อนชิลๆนอนรถบ้านท่ามกลางธรรมชาติกับหลากหลายที่พักสไตล์รถบ้านทั้งริมทะเลและภูเขาบรรยากาศดีที่ให้คุณได้รีชาร์จความสุขทั้งร่างกายและจิตใจได้เต็มที่จะไปกับเพื่อนก็ดีจะไปกับคนรักก็ฟินหรือถ้าไปกับครอบครัวก็แฮปปี้รับรองว่าทุกโลเคชั่นนั้นเติมเต็มพลังความสุดสดชื่นได้ดีเลยค่ะจะมีที่ไหนบ้างตามเราไปเช็คอินพร้อมๆกันเลยเริ่มต้นที่ยูเรกาบีชคาเฟ่หัวหินที่พักรูปแบบรถบ้านในหัวหินที่มีคาเฟ่ในตัวภายใต้บรรยากาศริมชายหาดซึ่งรถบ้านมีให้เลือก2แบบคือรถขนาดใหญ่7เมตรและรถขนาด5เมตรภายในห้องพักเน้นเฟอร์นิเจอร์งานไม้จริงที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นมาพร้อมที่นอนควีนไซส์และเตียง2ชั้นพร้อมโต๊ะรับประทานอาหารและห้องน้ำในตัวเข้าพักได้สูงสุด4คนให้ผู้เข้าพักสนุกไปกับบรรยากาศผจญภัยที่สะดวกสบายส่วนบรรยากาศรอบๆก็สดชื่นมีต้นไม้น้อยใหญ่นอกจากนี้ตอนกลางคืนยังมองเห็นดวงดาวชัดเจนแม้จะไม่ใช่ที่พักสไตล์เต็นท์แต่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนไปแคมปิ้งแบบรถทริปต่างประเทศสุดๆเลยล่ะค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมานอนรถบ้านกับลอฟคาราวานรีสอร์ทที่พักรูปแบบรถบ้านและห้องพักติดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีบรรยากาศเป็นส่วนตัวโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติตอบโจทย์ทั้งคู่รักหรือเพื่อนสนิทบ้านพักที่นี่จะมีให้เลือกด้วยกัน2รูปแบบคือรูปแบบรถบ้านและรูปแบบห้องพักภายในอาคารถูกรูปแบบถูกออกแบบให้เป็นส่วนตัวร่มรื่นดูโปร่งโล่งเปิดรับทัศนียภาพมีระเบียงให้นั่งเล่นด้านหน้าสำหรับพื้นที่ภายในก็กว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนอกจากนี้พื้นที่ส่วนกลางยังมีสระว่ายน้ำขนาดกำลังพอเหมาะอีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าพักได้ร่วมสนุกกันทั้งเรือกล้วยและเจ็ตสกีแถมยังมีมุมถ่ายรูปปังๆกับบันไดสวรรค์หรือจะถ่ายรูปเล่นกับน้องหมูแคระที่ทางรีสอร์ทได้เตรียมไว้ให้ผู้เข้าพักได้เลือกใช้บริการเพื่อเติมเต็มความสุขระหว่างเข้าพักที่นี่ด้วยค่ะBeach House Camp ที่พักรถบ้านติดกับหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรีบรรยากาศดีท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเน้นความเป็นส่วนตัวสำหรับการพักผ่อนภายในรีสอร์ทมีรถบ้านบริการถึง15คันแต่ละคันมีขนาดและดีไซน์ที่ต่างกันมาพร้อมห้องน้ำในตัวซึ่งมีให้เลือก2แบบคือ Garden Sea View และ Beach Front ที่สามารถชมวิวทะเลได้จากเตียงกันเลยค่ะทุกคันมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งเครื่องปรับอากาศตู้เย็นผ้าเช็ดตัวไดร์เป่าผมกาน้ำร้อนชากาแฟน้ำดื่มเตาบาร์บีคิวชุดอุปกรณ์ทานข้าวห้องละ2ชุดที่จะให้คุณเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนชิลอยู่ในรถเสมือนกำลังออกไปตั้งแคมป์ด้วยรถบ้านถ้ามีกีตาร์โปร่งสำหรับร้องเพลงสักตัวท้องฟ้ามีหมู่ดาวสวยๆให้ชมความฟินก็กินขาดแล้วล่ะค่ะSweet Box Bed and Breakfast ที่พักตู้คอนเทนเนอร์และรถบ้านสุดคิ้วบนเกาะล้านที่ซ่อนตัวอยู่หลังคาเฟ่น่ารักอย่างโซสวีทที่หลายๆคนคงรู้จักที่พักนี้มาบ้างแล้วเพราะที่นี่เริ่มจากทำห้องพักแบบตู้คอนเทนเนอร์สีสันสดใสมาก่อนค่ะแล้วค่อยมาเปิดห้องพักสไตล์รถบ้านวิลล่าคาราวานไม่นานมานี้เองซึ่งภายในรถบ้านและห้องพักตู้คอนเทนเนอร์ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยล่ะค่ะแถมยังมีมุมถ่ายรูปชิคๆให้เราได้ไปโพสท่าเพียบเลยล่ะค่ะบอกเลยว่ามาพักที่นี่แล้วได้รูปกลับไปเพียบอย่างแน่นอนปิดท้ายด้วยที่พักสไตล์รถบ้านและแคมปิ้งที่เขาค้อกับวิทาเขาค้อที่พักบรรยากาศดีที่มีคอนเซ็ปต์เก๋ๆอย่างการเป็นเนเจอรัลรีทวีตกับที่พักที่มีให้เลือก2แบบเริ่มด้วยแบบแรกกับที่พักสไตล์รถบ้านที่นำเข้าจากประเทศเยอรมนีมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งแอร์ตู้เย็นและห้องน้ำในตัวที่ทันสมัยสะดวกสบายมีทั้งหมด10คันโดยจอดเรียงรายแบบคาราวานรถบ้านอยู่บนไหล่เขาโดยมีดอกหญ้าสีขาวปลูกประดับอยู่ทั่วบริเวณด้านหน้ารถบ้านแต่ละหลังมีชุดโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งเล่นชมวิวหรือหากใครอยากจะปิ้งย่างหมูกระทะในตอนเย็นทางที่พักก็มีเตาไฟฟ้าพร้อมชุดหมูกระทะให้บริการถึงหน้าห้องพักค่ะ
และห้องพักแบบที่2คือห้องพักแบบเต็นท์กระโจมสีขาวที่ปลูกไล่ระดับลดหลั่นกันไปตามเนินเขาใครอยากมานอนรถบ้านรับลมหนาวชมวิวภูเขาที่เขาค้อก็จองมาที่นี่ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา